เกียรติอีกครั้งนะคะในช่อง Ken USA Channel ค่ะวันนี้เกียรตินั่งอยู่ในรถชักนะคะตอนนี้ก็จะไปล้างรถสามีอยู่บ้านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเราก็ได้หยุดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ลาหยุดพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็วันคริสต์มาสอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็จะเป็นวันหยุดนะคะเกียรติก็เลยได้หยุดและทีนี้ทางบริษัทของสามีเขาก็หยุดยาวหลังวันคริสต์มาสนะคะโอเคเราก็จะไปดูกันว่าวันนี้สามีจะโชว์อะไรให้ดูบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ Say hello มั้ยเนาะ Hello How are you โอเค
แล้วตอนนี้เราออกมาแล้วจากที่ร้านรถนะคะก็สามีจะไปเติมน้ำมันต่อนะคะเติมน้ำมันกันต่อนะคะเติมน้ำมันแล้วนะคะตอนนี้กำลังเติมน้ำมันมี2ถังนะคะในข้างนี้แล้วก็อีกข้างนึงนะคะเติม2ถังนะคะ90 gallon อ๋อถังนี้ใส่ได้90 gallon นะคะถังนี้ใส่ได้90 gallon จะมีถังเล็กใส่น้ำมันอีกต่างหากนะคะส่วนถังฝั่งนี้ใส่ได้125แกลลอนนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีเขียนหมองนะไม่แน่ใจฮะ135อ๋อขอโทษทีค่ะโอ้เนี่ยเขาเขียนบอกอยู่135แกลลอนนะคะ135แกลลอนนะคะDiesel exhaust fluid for the ignition. แปลไม่ออกเด้อพี่น้องเอ้ยถ่ายเบิ่งได้ซื้อๆนะคะเด้อแปลบ่ออกเด้อ อันนี้มันเป็นน้ำมันอีกอย่างนึงนะคะมีเติมแยกกันนะคะกับถังแยกกันแสดงหูนะอธิบายเป็นภาษาไทยฟังเด้อพี่น้องเอ้ยก็เติมน้ำมันกันมาแล้วอันนี้ก็บินค่าน้ำมันนะคะที่ซื้อไปทั้งหมดก็227เหรียญ36เซ็นต์น้ำมันต่อแกลลอนก็2เหรียญนะคะ2เหรียญ59เซ็นต์ก็คือมันมีน้ำมันเก่าอยู่ในถังเยอะอยู่นะคะอันนี้ก็คือเติมให้มันเต็มตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้สามีกำลังทำ working on the truck นิดหน่อยนะคะตอนนี้แกไอเติมไอน้ำยาที่ล้างกระจกนะคะนี่คือเครื่องยนต์ของรถทรัคนะคะแกไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะก็ถ่ายให้ดูก็เพลินเพลินไปนะคะนี่คือการทำงานของสามีก็นี่แหละค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างดีหน่อยนะคะไม่ค่อยจะหนาวมากสักเท่าไหร่ก็เลยออกมาถ่ายทำคลิปได้นะคะเพราะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้เห็นเราวันนี้ดูเหมือนว่าฝนฟ้าก็จะมาอีกแล้วนะคะทางฝั่งโน้นมืดครึ้มมาอีกแล้วNow the tools you need to change this fuel filter. All right. You need an empty jug to put the fuel in.บอกว่าเขาจะเปลี่ยนเครื่องกรองนะคะ need a wrench you need a new fuel filter เครื่องกรองอันใหม่ puff to put in it as a starter anti-gel anti-gel for the fuel โอเคคือมันเป็นกระน้ำยาที่ใส่น้ำมันเวลาที่รถมันอากาศมันเย็นมากๆนะคะเขาจะใช้น้ำยาตัวนี้ใส่กับน้ำมันเพื่อที่ไม่ให้น้ำมันมันแข็งตัวนะคะโอเค You done? Yes In order to change the fuel you must drain part of it down so In order to do that อ๋อเขาจะเปลี่ยนน้ำมันออกก่อนนะคะ you Drain it catch it เอาน้ำมันเก่าออกก่อนแล้วก็เอาน้ำมันใหม่ใส่เข้าไปนะคะ
ลี่ยนเครื่องกรองแล้วก็ใส่น้ำมันตัวใหม่เข้าไปdrain it down below the glass. เขาก็จะเอาตัวนั้นออกนะคะไอ้ที่ครอบฝาครอบเอาตัวนั้นออกแล้วก็จะเปลี่ยนเอาอันเก่าออกเอาออกแล้วนิกกี้ How's Nikki doing today? How's Nikki doing? How's Nikki doing today? Nikki good boy? Sit. Sit. Nikki good boy? Tell me. Now.Okay. Are we doing a fuel filter or playing with the dog? All right. Put the new fuel filter in. Now, ใส่อันใหม่เข้าไปนะคะ Descend in first. Okay. Good. Now, this is the gasket. You gotta take the old gasket out. Oh. Put the new gasket on.ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเหลือเกินเนาะ Take a little fuel so it seals good. ใส่เข้าไปละหมุนให้แน่นทีเดิมstarts coming up on the glass. อ๋อใส่เข้าไปจนกว่าที่มันจะเห็นว่ามันขึ้นมาเหนือตรงขีดมันนะคะ Now, put this back on. ใส่ฝากลับไปคืนเป็นอันเสร็จ That's done then. That's it. Now I'm gonna...ในส่วนของยางหน้านะคะเราก็จะเปลี่ยนทุกๆ 150,000 ไมล์นะคะราคามันก็จะตกอยู่ที่ประมาณเส้นละ280ถึง400หรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าขึ้นอยู่กับแบบของยางนะคะขึ้นอยู่กับรูปแบบขึ้นอยู่กับสไตล์ของยางแล้วก็ในส่วนของยางหลังนะคะก็เปลี่ยนทุกๆ 300,000 ไมล์นะคะแล้วก็ราคามันก็จะพอๆกันนะคะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะนะส่วนน้ำมันเครื่องสามีก็เปลี่ยนทุกๆ 12,000 ไมล์นะคะแต่บางคนเขาก็อาจจะวิ่งจนถึง 25,000 ไมล์ถึงได้เปลี่ยนก็มีนะคะแต่แกจะเปลี่ยนทุกๆ 12,000 ไมล์รถคันนี้ยังไม่ได้ติดทริแพคนะคะทริแพคคือเหมือนกับเครื่องปั่นไฟอันเล็กๆนะคะที่จะติดอยู่ทางด้านหลังรถคันเก่าของเราจะติดนะคะมีติดอยู่ทางด้านหลังนี่เพื่อที่จะใช้ปั่นไฟเพื่อทำเครื่องทำความร้อนแล้วก็ถ้าเวลาในหน้าร้อนก็จะทำแอร์คอนดิชันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องติดเครื่องไว้ตลอด
เวลาถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแอร์หรือจะเปิดเครื่องทำความร้อนนะคะคันนี้เรายังไม่ได้ติดจะบอกว่าปีหน้าถึงจะติดเพราะว่าอันนึงนี่ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะคะที่ติดกับไอ้รถคันเก่านะประมาณ 9,000 กว่าเหรียญ นะคะ Tri-Pack แต่คันนี้ยังไม่รู้ว่าแกจะไปติดเมื่อไหร่จะบอกว่าปีหน้าก็คอยดูแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้แกก็คงต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะ Merry Christmas นะคะเวลาวันหยุดทีก็อย่างนี้แหละค่ะพวกเราก็ได้ทำนู่นทำนี่กันนะคะดูแลซ่อมแซมรถนิดๆหน่อยๆ Say hello เอาสิบ๊ายบาย Hello บ๊ายบายโอเคนานๆโทรมาทีนะคะพี่น้องโอเคค่ะโชคดีมีความสุขบ๊ายบาย